ขียนชื่อสกุลลงไปทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่าช่องของการชื่อกับสกุลมันอยู่คนละช่องเป็นไหมคะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่รอบคอบไหมมันวัดได้นะคะแค่เรื่องตรงนี้นิดนึงบางครั้งอาจจะเผลอแต่ฝ่ายบุคคลเขาตีไปหมดแล้วค่ะถือว่าเปอร์เซ็นต์คุณอยู่ในกลุ่มตรงโน้นแล้วนะคะแต้มมันก็จะโดนตัดไปตัดหลายๆแต้มมันก็ไม่ดีนะคะเราก็ควรที่จะเป็นสมบูรณ์เพอร์เฟคทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปสมัครตั้งแต่เดินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เห็นไหมคะว่าความพร้อมของเขาคุณจะมาสมัครงานนะคะคุณก็วางโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนในการที่จะมาติดต่อที่เคาน์เตอร์เขาเข้ามาบอกว่าจะมาทำอะไรไม่ใช่พูดคำนึงนะคะเดี๋ยวแกคนนั้นนะคะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยพูดกันไปโต้กันมานะคะมันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกับคู่สนทนานะคะไม่มีมารยาทเลยในการที่คุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็มาคุยกับคนที่อยู่ต่อหน้าเรานะคะเมื่อคุณต้องมานั่งนั่งรอนะคะคุณจะไปแต่งตัวดูเสื้อผ้าหน้าผมคุณก็ขอไปห้องน้ำเลยนะคะอยากจะไปดูว่าพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การสัมภาษณ์นะคะก็ไปจัดการซะในห้องน้ำถ้าเกิดว่ามั่นใจว่ามาจากที่บ้านสวยแล้วก็ไม่ต้องดูนะคะก็รออยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็โทรศัพท์ก็ควรที่จะจัดการอะไรยังไงกับมันนะคะก็ไม่ควรเพราะเขาเรียกแล้วครั้งนึงก็ไม่ได้ยินนะคะเข้าไปที่ประตูเนี่ยค่ะเวลาที่เราเข้าไปมันจะมีที่จับเราก็ควรที่จะใช้ที่จับนะคะใช่ไหมคะหักทั้ง5ใช่ไหมหลักเคยไหมเคยนะถูกไหมนี่มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเลยนะคะแต่เราไม่ควรที่จะทำถ้าตรงไหนมันบอกว่าให้หลักก็หลักอันไหนที่ควรที่ให้ดึงก็ดึงฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะคะแล้วถ้ามันมีที่จับก็จับไม่ใช่คุณจะไปถ้าเป็นแม่บ้านเนี่ยถ้าครูเป็นแม่บ้านนะคะก็เขาคงจะปวดหน้าดูเลยเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้เรื่องแล้วกูต้องมาเช็คลายนิ้วมือทุกวันเลยเนี่ยทำไมถึงไม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไหนที่เราทำแล้วให้เขามีความสุขเราก็ควรที่จะช่วยกันโดยที่ใช้ที่มันจับเราเวลาที่หันกลับไปนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ประตูมันเสียงดังเนี่ยเสียเซลล์ไหมเสียนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเรานะคะดีที่ประตูมันแค่นี้แล้วกล้องมันก็แพนให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะสื่ออะไรว่าเวลาที่เราออกมาเนี่ยเราก็จับประตูให้มันออกไปให้มันอะไรอย่างนี้นะคะดูแลนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูในอีกคลิปนึงนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะแล้วอีกคลิปนึงมันจะเสียงดังอีกไหมคืองานด้านคุณภาพค่ะ
บริษัทนะคะที่ให้โอกาสดิฉันเข้ามาสัมภาษณ์งานและหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากทางบริษัทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะตรงใจไหมถ้าเป็นเราเราจะทำแบบไหนอะทำแบบแรกดีกว่าตื่นเต้นขำๆดีนะคะก็จากตรงนี้นะคะให้เราเห็นเลยว่าความแตกต่างของทั้งสองคนนะคะในการที่เขาจะมาบอกว่าในการที่จะมาบอกว่าคุณสมบัติเราเนี่ยค่ะที่เราจะมาสมัครงานกับบริษัทเนี่ยที่เรามีความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเอามาช่วยเป็นประโยชน์กับเราอย่างเดียวไหมคะไม่นะเดี๋ยวจะไปปรากฏในส่วนของที่การเขียนเรซูเม่นะคะว่าเทคนิคยังไงที่เขียนเพื่อที่จะฟังหรือว่าอ่านแล้วดูดีจังเลยฉันเอื้อประโยชน์ให้คุณนะไม่ได้บอกว่าฉันจะมาสมัครงานกับบริษัทนี้เพราะว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงใหญ่โตเหมือนกับคนเมื่อกี้คนแรกเห็นไหมคะที่มาสมัครงานเนาะเพราะว่ามีชื่อเสียงมั้งคะเพราะอย่างนี้นี่คือผลประโยชน์ที่ได้กับตัวเองนะคะพอถามว่าตำแหน่งงานลักษณะงานของเลขาที่จะมาใช้ก็จะมีแค่จดมินิทมีทำโน่นทำนี่แค่นั้นมั้งคะความน่าเชื่อถือในการทำงานเกิดขึ้นไหมคะนะคะซึ่งพอมาคนที่สองเขาถามว่าความรู้ที่คุณร่ำเรียนมาจากวิชาตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์กับบริษัทได้ยังไงนี่คือสิ่งที่บริษัทเขาต้องการมากกว่านะคะว่าที่เขาให้คุณรับสมัครคุณมาเป็นพนักงานเนี่ยเขาต้องการคนมาช่วยทำงานให้บริษัทไม่ใช่จะมาบอกว่าฉันจะมาเอาประโยชน์จากบริษัทเพราะว่าบริษัทนี้มีชื่อเสียงดีมีสวัสดิการมั่นคงมีรายได้ที่จะให้ฉันนะคะมันเป็นประโยชน์กับฉันเพราะนั้นแล้วถามว่านายจ้างเขาแฮปปี้ไหมเป็นเราก็ไม่แฮปปี้หรอกถูกไหมนะคะก็คือสามารถที่จะเอื้อประโยชน์เพราะนั้นแล้วเขาถามว่าโอเคเรื่องบุคลิกภาพเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเพื่อที่จะมาช่วยบริษัทได้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของทางผู้สมัครคนที่2นะคะว่าเขาสามารถที่จะช่วยงานบริษัทได้ยังไงบ้างแล้วก็บุคลิกภาพแบบนี้จะต้องเหมาะสมสำหรับที่เป็นงานเลขานะคะเพราะว่างานเลขาบางครั้งต้องไปเจอผู้ใหญ่ต้องไปเจออะไรถ้าเกิดว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมนะคะแต่งตัวเหมือนกับที่ทำงานอีกประเภทหนึ่งเลยทำงานที่ไม่ใช่ทำงานกลางวันที่ต้องทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันเหมาะแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะมาเป็นเลขาซึ่งถ้าเกิดเป็นเลขาผู้บริหารอย่างเงี้ยมันจะต้องพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ได้ทุกเมื่อนะคะอย่างบางครั้งพี่แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะลงพื้นที่มานะคะใส่กางเกงยีนส์ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วนายเกิดสั่งมาบอกว่าช่วยไปเป็นตัวแทนหน่อยนะคะตัวแทนหัวหน้าให้ไปประชุมที่ศาลากลางโอ้พี่จะเครียดมากนะคะเพราะเราแต่งตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะจะไปบอกนายได้ทุกครั้งเลยเหรอว่านายคะขอโทษนะคะหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยหนูลงพื้นที่นะโอกาสจะชี้แจงนายมีไหมเพราะนายอยู่ไกลถึงตรงโน้นพอเขามองเห็นเราเดินเข้าไปทำไมมันแต่งตัวไม่ร้อยนายก็คิดไปแล้วสิว่ามันไม่ให้เกียรติสารกลางเลยเหรอไม่ให้เกียรติกับประธานในการประชุมเลยเหรออย่างโน้นอย่างนี้งั้นเรามีโอกาสที่จะชี้แจงไหมว่าอ๋อเราไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานมานะในอีกแบบนึงนะฉันไม่สามารถใส่ชุดข้าราชการฉันไม่สามารถใส่สูทไปลงคุยกับหมอแก่ๆไปอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปชี้แจงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับงานเลขาซึ่งถ้าเป็นงานอย่างของพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะลงพื้นที่บ้างโน่นนี่นะคะแต่ถ้าเป็นงานเลขาที่เขาต้องการอย่างเงี้ยมันจำเป็นมากนะคะทีนี้เมื่อกี้ดูถึงเรื่องของเทคนิคในการที่เข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วนะคะก็มาตรงที่จุดของในส่วนของเอกสารสมัครงานนะคะเอกสารสมัครงานมีอะไรบ้างเอกสารสมัครงานนะคะก็จะมีประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษานะคะที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการทำประวัติย่อนะคะแล้วก็เรื่องของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะบางที่ต้องการตัวจริงด้วยก็ให้ติดตัวจริงไปแล้วก็ให้มันอยู่ในที่ที่พร้อมที่จะดึงขึ้นมาใช้งานไม่ใช่คิดว่าฉันถ่ายเอกสารมาแล้วเกิดเขาเรียกหาตัวจริงนะคะอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ในหลืบไหนหาบัตรตั้งนานซึ่งพี่ก็เป็นนะคะจนปัจจุบันอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นตอนที่สมัครงานนะเป็นณตอนนี้เวลาที่จะใช้บัตรอะไรสักอย่างนึงโอ้บัตรมันอยู่เต็มไปเยอะไปแยกไปหมดเลยนะคะทีนี้ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่จะไปหาพี่จะแบบสับสนอะไรยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับคนที่จะไปสมัครงานนะคะทุ
ุกอย่างต้องพร้อมไม่งั้นกลายเป็นว่าคุณไม่มีการจัดระเบียบตัวเองเลยเหรอเรื่องของเอกสารบัตรคุณอย่างเดียวเนี่ยคุณหาตั้งนานแสดงคุณไม่มีความพร้อมเลยเกิดเขาจะทดสอบคุณแค่เนี่ยถามว่าคุณทำได้ไหมบางครั้งเราหาไม่เจอจริงๆนะด้วยที่เราตื่นเต้นด้วยนะและตรงนี้เอกสารที่ต้องใช้นะคะทั้งฉบับจริงทั้งสำเนาควรจะให้มันอยู่ด้วยกันนะคะสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงานถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหลักฐานการพ้นภาระทางทหารนะคะสด.8 สด.9 สด.อะไรก็ใส่ไปก็แล้วกันแล้วก็รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้วก็เตรียมไปนะคะจริงๆแล้วเอกสารพวกนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆจบไปแล้วนะคะอยากที่จะให้เอาติดตัวไว้ในกระเป๋าเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีศึกษามาแล้วนะคะว่าไปสมัครงานไม่ได้ไปสมัครงานสิไปณที่ที่นึงละกันสมมุตินะคะแล้วก็ไปเจอข้อมูลของการสมัครงานแล้วก็มันเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไปเจอตอน 4:00 นซึ่งราชการจะปิด 4:30 นแล้วเราเพิ่งจบมานะคะเป็นโอกาสที่เขาจะเปิดรับให้เราไปสมัครงานตรงนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ด้านขีดเส้นมาฉันต้องไปรับรู้พระเจ้าจะทดสอบพระเจ้าจะทดสอบฉันตอนหน้าเวลาที่มันเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วฉันจะบริหารจัดการยังไงทำไมอะไรอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นแนะนำเลยว่าให้เก็บเอกสารชุดหนึ่งไว้ในกระเป๋าเผื่อว่านะคะวันใดวันหนึ่งจะไปเดินสะดุดท่านนายกเทศมนตรีพิทักษ์แล้วก็ท่านรับลูกจ้างอยู่พอดีคุยไปคุยมากับแม่ที่เดินมาด้วยกันแม่ก็บอกอ่ะพอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะลูกสาวเพิ่งจบท่านนายกพอจะมีตำแหน่งอะไรอ่ะเหรอพอดีเลยเนี่ยลูกจ้างในแผนกตรงนั้นโป๊ะเลยถูกไหมนะคะโอกาสของเราบางครั้งเนี่ยค่ะมันมาให้เราไม่เยอะหรอกแต่จะมีกี่คนที่จะคว้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเป็นคนที่เตรียมพร้อมเราก็จะชนะคนอื่นได้ด้วยเรื่องแค่ไม่เยอะหรอกค่ะบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามันมาแล้วจริงๆก็ควรที่จะได้สมัครงานเลยแม่ก็เคยบอกแล้วว่ารู้มาตอน 4:00 นแล้วจะกลับบ้านจะแบกเอกสารพอดีเจ้าหน้าที่ก็กลับแล้วแล้วมันติดวันศุกร์ซึ่งมันเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่มีใครเข้าทำงานจบข่าวไม่ต้องสมัครเลยสำหรับตำแหน่งนั้นนะคะมาถึงเรื่องของการจัดทำประวัติส่วนตัวนะคะประวัติส่วนตัวเราใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะที่เราจะทำหัวกระดาษนะเรซูเม่คือเรียกคุณลำไฟจีนะคะไม่ใช่อ่านว่าถ้าเป็นเราจะอ่านยังไงอะคือเรียกคุณลำอะไรพี่ก็คือเรียกคุณลำวีแทนนะคะเวลาไปเอาเสนอคือเรียกคุณลำวีแทนนะคะวีแทนอยู่หลายปีเหมือนกันนะคะจริงๆมันจะเป็นไฟจีนะคะเราอย่าไปอ่านวีแทนให้เขาได้ยินนะคะอายเขาแล้วก็ไบโอดาต้าพอร์ตโฟลิโอโปรไฟล์ทุกอย่างนี่มีคำเดียวกันหมดเลยก็คือประวัติส่วนตัวฉบับย่อนะคะมันจะเป็นเอกสารที่เราเพราะว่าบางบริษัทถ้ามีโอกาสสมัครงานกับบริษัทอเมริกันก็จะใช้อีกตัวนึงสมัครงานกับบริษัทอังกฤษสมัครงานกับบริษัทฝรั่งเศสก็ใช้เรซูเม่สมัครงานกับบริษัทอังกฤษก็ใช้ไบโอดาต้าแล้วแต่เห็นไหมคะเราก็ควรที่จะรู้ว่ารูปเขาไงรูปเขานะคะว่าบริษัทเขามีอะไรยังไงเพราะนั้นแล้วบางครั้งสิ่งตรงนี้ค่ะถ้าฝ่ายบุคคลก็เป็นแบบที่ก็ซึ่งจะมีโอกาสนะพี่ก็จะดูถึงในส่วนตรงนี้ด้วยว่าคุณรู้เราไหมคือรู้บริษัทไหมนะคะเราจะได้แต้มบวกไปก็ได้เราจะเป็นตัวสีแดงใช่ไหมเราอยากเป็นตัวสีแดงเราอยากมีเครื่องหมายมาร์กตรงนี้นะคะถามว่าเราจะทำยังไงได้นอกจากเมื่อกี้ที่เราต้องเตรียมตัวเองแล้วในเรื่องของบุคลิกภาพที่มันเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะเห็นเราได้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะนำเสนอเขาได้ณตอนนั้นนะคะเช่นที่บอกว่าพี่นู้นแหละท่านผู้ว่าอยู่ตรงโน้นแต่ว่าเขาว่าทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขานึกไปแล้วอะไรเสร็จซึ่งเหมือนกันค่ะนะคะถ้าเราไม่มีโอกาสได้แสดงตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องใช้เอกสารแทนตัวเองทีนี้เอกสารมันคืออะไรผลงานทั้งหมดนะคะทำยังไงอ่ะที่จะให้มันมาแมทชิ่งกับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการพี่ยืนบังไหมตรงนี้มองเห็นไหมเห็นหน้าจอนะนะคะเพราะพี่ไม่ชอบนั่งบรรยายถ้ายืนข้างล่างเดี๋ยวก็ดรอปลงไปอีกนะคะคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการทำยังไงก็ได้ให้ประวัติของเราให้ประสบการณ์ของเราให้อะไรของเราเนี่ยไปเปาะกับที่นายจ้างเขาต้องการพอดีนะคะนี่ก็คือเทคนิคในส่วนของการเขียนเรซูเม่ว่าเราจะเป็นตัวที่ถูกเช็คมาตัวนี้หรือเปล่านะคะเป็นตัวที่โดนถูกจะหยิบไปจากนี่ไปที่เพื่อนในจำนวนไปเพื่อนด้วยกัน 4-5 คนเนี่ยจะถูกหยิบไหมนะคะ
การมาทำงานรับราชการของพี่เนี่ยพี่ก็ถูกหยิบนะเพราะว่าพี่ทำงานบริษัทอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยปี3536นะคะฟองสบู่ยังไม่แตกเลย35เกิดเนี่ยค่ะจริงเหรอโอ้ฉันเป็นแม่เธอได้เลยนะเนี่ยนะคะจบปตรีแล้วมีลูกแล้วก็คือเป็นลูกเนี่ยรุ่นนี้เลยอย่าพูดเสียงดังนะคะตอนนั้นเนี่ยพี่จบปี35ปี35จบก็ช่วงของพฤษภาธมินพอดีนะคะแล้วก็รองานอยู่สักประมาณ 2-3 เดือนนะเพราะว่าพฤษภาธมินมันก็พฤษภาแล้วพี่จบประมาณไหนอะมีนาไหมกุมภามีนานะคะก็ขึ้นไปกรุงเทพเพราะว่าไม่อยากทำงานกรุงเทพเลยนะคะแต่แม่บอกว่าให้ขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนน้องชายหน่อยน้องชายเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ใครรู้จักวิทยาลัยช่างศิลป์มั้งคะเป็นสุดยอดนะคะสุดยอดของความทั้งเกเรทั้งฝีมือด้านศิลป์ทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรยาเสพติดอะไรเต็มไปหมดเลยเขาบอกให้ขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนน้องก็ไปเลยไปหางานอยู่ที่โน้นแล้วก็บอกแม่ว่าอยู่ไม่เกิน5ปีนะไม่ชอบจริงๆนะคะก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น10ปีเลยกว่าจะได้กลับบ้านนะคะถ้าใครคิดที่จะกลับมาอยู่บ้านทำงานกรุงเทพแล้วอยากกลับมาทำงานที่บ้านนะคะให้คิดไว้เลยว่าถ้าคุณกลับมาบ้านในตอนที่คุณอายุ40จะมีองค์กรไหนรับคุณไหมคะเนาะกลับไปคิดเราเองแล้วกันว่าอยากทำงานไกลบ้านถ้าอยากทำงานไกลบ้านก็อยู่ไปแล้วคุณก็ต้องทนสภาพกับการที่ไปมาหาพ่อแม่กับในพื้นที่นะคะถ้าเกิดทนไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไปสมัครงานหรืออาจจะไปเอาวิ่งตามความฝันเหมือนก็ได้สักปี2ปี3ปีนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาหางานทำที่บ้านแต่ไม่ควรที่จะให้นานเกินไปเพราะว่าถ้าเรายิ่งแก่องค์กรก็จะยิ่งไม่รักเราเราต้องออกมาแล้วก็มาประกอบธุรกิจส่วนตัวของเราเท่านั้นเราถึงจะอยู่ได้นะคะไม่งั้นเราก็ไม่มีอาชีพนะทำเองก็ได้ที่จะให้คุณสมบัติตรงกับที่นายจ้างต้องการอ๋อเมื่อกี้เล่ายังไม่จบเลยใช่ไหมว่าทำไมถึงมาตรงนี้เพราะว่าพี่ทำงานบริษัทอยู่แล้วก็ดูสิวันนี้สมองเบลอทำงานบริษัทอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนเราไปสมัครมาให้บอกว่าพี่สอบกพ.หน่อยแต่ก่อนกพ.เนี่ย2ปีเปิด2ครั้งนึงนะคะสอบแล้วขึ้นบัญชีไว้โอ้ฉันไม่ชอบอ่ะแกเงินเดือน 5,560 แล้วตอนนั้นรับของบริษัทอยู่นะคะทำเอ็กซ์พอร์ตน่าจะรวมรับแล้วทั้งหมดนี่ประมาณเกือบ 20,000 20,000 เมื่อปี35เยอะมั้ยเยอะนะเยอะแล้วก็เพื่อนเอาไปสมัครมาให้ไม่สมัครหรอกฉันไม่ชอบ 5,560 ฉันจะไปทำได้ยังไงฉันก็ใส่กางเกงแรงเลอร์เราไม่ใส่ลีวายนะเพราะเราใส่แรงเลอร์ที่มันเป็นหนังเป็ดตัวละ 3,000 กว่าบาทนะโอเคเราก็ยังแฮปปี้กับการทำงานบริษัทอยู่ก็นะไม่ไปนะ 5,560 ไม่เอาแกช่วยสมัครหน่อยสินี่ไปสมัครมันเหลือ2ใบฉันซื้อมา5ใบแล้วฉันก็มีกันอยู่เนี่ย 3-4 คนไปสมัครมันเหลือ2ใบเออเหรอเออก็ได้ไปก็ไปสมัครกับเพื่อนนะคะสรุปว่าผลออกมานะคะไอ้3คนที่มันไปสอบมันไม่ได้เลยนะคะไอ้เราที่เราไม่อยากทำเนี่ยเราก็ขึ้นบัญชีไว้ของกพ.ภาคกนะคะภาคกสอบทั้งหมดยังจำได้เลยตอนนั้นนะคะ 1,900 กว่าคนนะคะตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์นักวิเทศสัมพันธ์นะคะซึ่งต้องใช้วิชาภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานหลักเลยนะคะก็เป็นตำแหน่งนักวิเทศก็ 1,900 กว่าคนจนมาตัดภาคกเหลือ900กว่าคนก็ผ่านมาสอบภาคขอสอบภาคขอเหลือ200กว่าคนไอ้เพื่อนก็บอกว่าแล้วแกสอบภาคกแล้วแกไม่ไปสอบภาคขอถ้าเกิดฉันติดแล้วฉันทำยังไงฉันก็ตัดสินใจไม่ได้สิจะเสียสละเดี๋ยวเกิดแม่ก็ต้องให้ทำราชการจะไม่ไปแล้วนะคะในสุดเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปเถอะเสียดายเผื่อว่าโอกาสมันมานะคะไหนๆก็แกไม่อยากย้ายกลับบ้านโอเคถ้างั้นทำราชการแล้วจะได้ย้ายกลับมาบ้านโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าตำแหน่งนักวิทยาสัมพันธ์ไม่มีในพื้นที่ภูมิภาคค่ะมีเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้นแล้วฉันจะย้ายกลับมาได้ยังไงถูกไหมแต่ด้วยความที่ไม่รู้ก็เพื่อนได้ไปสอบไปอีกสอบภาคขอนะคะก็สอบภาคขอไปผ่าน200กว่าคน200กว่าคนก็ขึ้นบัญชีไว้นะคะสอบได้เป็นลำดับที่90ฟลุกมากหนังสือก็ไม่อ่านนะคะได้ที่90จนเขาเรียกมาเรื่อยๆอันดับที่1เรียกกรมที่ดินน่าไปไหมกรมที่ดินเรียกยังไม่สนใจฉันทำได้เงินเดือน 20,000 กว่าบาทไม่เป็นไรไม่ไปหรอกไม่บอกพ่อด้วยแต่หนังสือมันดันไปถึงที่บ้านนะคะเพราะบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็พ่อก็โทรมาถามไปไม่ลูกกรมที่ดินโอ้ยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมผ่านไปอันดับที่2มาปปส.จากปปส.ใช่ไหมคะปราบปรามยาเสพติดเรียกมาโอ้ยเงินดีมากขนาดกรมที่ดินเงินดีปปส.ก็เงินดีถูกไหมนะคะเพราะมันมีเบี้ยเลี้ยงมีโน่นมีนี่เต็มไปหมดเลยไม่เอาไม่ชอบเงินเดือน 5,560 ฉันไม่อยากทำงานเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชาม3โมงเด็ดผักบุ้งทนไม่ได้นะคะไฟแรงลงคติมากเลยโอเคไม่เรียกพออันดับที่3ไม่ใช่เป็นกระทรวงอุดเรียกก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งนักวิทยาสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะคะใครๆก็ขอจะสอบขึ้นบัญชีได้จนมากระทรวงแรงงานค่ะพ่อก็บอกว่าไม่ไปหรอกนี่ที่ที่4แล้วนะอ๋อก
ระทรวงใหม่ลูกไปเถอะลูกมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะเพราะมันเป็นกระทรวงใหม่เดี๋ยวเขาก็จะบรรจุแต่งตั้งขึ้นให้เร็วๆจนเดี๋ยวนี้ได้ยังเป็นข้าราชการชำนาญการอยู่นะคะแต่ว่าเงินเดือนก็สตาร์ทจาก 5,560 เหมือนกันค่ะอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ถูกเลือกเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะคะอยากที่จะทำงานราชการกันเนี่ยก็ไม่ได้จนเดี๋ยวนี้เพื่อนๆในกลุ่มนั้น3คนไปอยู่เมืองนอกคนนึงนะคะอยู่ที่บริษัทเอกชนคนนึงแล้วก็อีกคนนึงไม่ใช่เป็นข้าราชการนะคะแต่ว่าอยู่คนละกระทรวงกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าโอกาสที่เราจะถูกเลือกบางครั้งมันไม่ได้มาหาเราตามที่เราอยากได้เลยนะก็เลยต้องทิ้ง 5,560 ต้องทิ้ง 20,000 กว่าบาทก็อดใส่จีกางเกงตัวหนึ่ง 3,000 เพื่อมาใส่ 5,560 เลยถามแม่ว่าแม่แล้วถ้าเกิดจะใช้ไม่พอทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะแม่มีลูกน้อยนะคะ2คนก็โอเคเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เดี๋ยวส่งให้แล้วก็พอดีจะเรียนต่อด้วยก็เลยอ่ะค่าอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวก็ 3,000 แล้วตัวเองเงินเดือน 2,000 กว่าบาทนั่งรถจากกระทรวงแรงงานที่ดินแดงไปเรียนที่ท่าพระจันทร์นู่นหมดแล้วค่ะเฉพาะค่ารถอย่างเดียวก็หมดแล้วนะคะแต่ก็ดีที่ว่าเรามีเงินเก็บจากตอนที่ทำงานบริษัทเยอะก็เลยเอาเงินก้นถุงมาใช้จนมันหมดนะคะภายในเวลาไม่เท่าไหร่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราอาจจะถูกเลือกก็ได้นะโดยที่เราไม่อยากถูกเลือกเลยเรซูเม่เรามาพูดถึงเรื่องเรซูเม่ดีกว่านะคะไอ้ที่มันเป็น 3-4-5 ภาษาเมื่อกี้เนี่ยเอาง่ายๆอย่างเดียวก็คือเรซูเม่นะคะเรซูเม่เนี่ยค่ะมันก็แบ่งเป็นหลายส่วนนะคะมันจะเป็นหนึ่งก็คือส่วนหัวก่อนเฮดดิ้งนะคะมันจะเป็นตำแหน่ง position เต็งได้รับหนังสือที่เป็นคู่มือสมัครงานใช่ไหมคะคู่มือสมัครงานในนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเอกสารของทางกรมการจัดหางานนะคะส่งมาให้เราประชาสัมพันธ์เพราะนั้นในนั้นจะมีตัวอย่างอยู่หลายๆตัวอย่างเลยแล้วก็จะมีเทคนิคอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะสามารถที่จะเปิดอ่านดูแล้วก็ดูตามไปก็แล้วกันว่า position นะคะตำแหน่งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนไหนเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะเราพูดตัวนี้ไปก่อนบางครั้งนะคะที่อยู่ของผู้สมัครนะคะที่ต้องทำภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าจะได้ให้มันคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยเพราะว่าเด็กสมัยนี้เวลาที่พี่อยู่ในสถานะของที่เป็นอาจารย์นะคะแล้วให้น้องนักศึกษาเนี่ยค่ะทำเอกสารมาส่งนะคะน้อยมากที่จะทำถูกฟอร์แมตแล้วก็เยอะมากที่ชื่ออาจารย์ผิดแล้วก็เยอะมากที่วิชาที่เต็งโรงเรียนยังบอกไม่ถูกเลยว่ามันคือชื่อวิชาอะไรนะคะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเรื่องของตัวสะกดเรื่องของอะไรต่ออะไรเราต้องใส่ใจมันนะคะก็เลยเอามาให้มันเขาเรียกว่าให้เกิดการคุ้นเคยนะคะว่า position address นะคะ contact number name มันคืออะไรเมื่อไปถึงตรงที่เราต้องใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เขียนไม่ผิดกับมันนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปโอ๊ยฉันไม่ใช่เอกอังกฤษนี่ทำไมฉันถึงต้องมาเก่งอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยนะคะเด็กเดี๋ยวนี้เด็กป.1ก็เรียนกันแล้วนะคะถูกไหมก็จะมาบอกว่าทักษะพิเศษใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้นะคะ Word PowerPoint อะไรอย่างนี้นะคะมีไหมที่เวลาเราคิดว่าเราจะเขียนลงไปไหมหรือเวลาที่เราจะสัมภาษณ์เราจะบอกอย่างนี้ไหมคะบอกไหมว่ามันเป็นทักษะพิเศษของเราพิเศษไหมน้องป.1มันพิมพ์ Word ไหมน้องป.1ก็เรียน Word แล้วนะคะน้องป.1ทำในโน้ตแพดถูกไหมน้องป.1ทำโน้ตทำนี่ทำนั่นเพราะฉะนั้นแล้วทักษะพิเศษที่คุณคิดว่ามันคือความสามารถพิเศษของฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันพิเศษไหมมันไม่พิเศษแล้วค่ะคุณจะต้องเอาตัวอื่นขึ้นมานะคะเช่นถ้าคุณเรียนในสายบัญชีคุณต้องรู้ว่าโปรแกรมสำเร็จรูปของบัญชีหนูมีความสามารถในการทำโปรแกรม ABC ในการที่จะมาช่วยงานในส่วนของงานบัญชีนะคะถูกไหมถ้าจะไปสมัครเป็นช่างเขียนแบบก็จะบอกได้ว่าผมสามารถเขียน AutoCAD เพื่อที่จะมาเป็นเขียน 3D แล้วนะตอนนี้เขียน CAD 3D ใช้คำศัพท์ไปเลยก็ได้เขาจะไม่ได้คิดว่าคุณจะมาใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำไม่ใช่นะคะมันแสดงถึงความคุ้นเคยในการที่คุณใช้ศัพท์อย่างนั้นอยู่บ่อยๆนะคะเพราะและตรงนี้นี่คือทักษะพิเศษมากกว่าไม่ต้องมาบอกว่าฉันทำเวิร์ดนะคะตรงนี้เราต้องไปหาตัวอื่นที่จะมาเพิ่มเติมเราได้รอแล้วล่ะค่ะในช่วงของปัจจุบันนี้นะคะส่วนที่2นะคะ personal information นะคะก็คือข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครก็จะบอกไปสิคะว่าอายุส่วนสูงน้ำหนักสุขภาพส่วนใหญ่แล้วเราจะบอกไหมคะว่าสุขภาพเราแบ
บอกไหมเนอะไม่บอกเนอะสุขภาพเป็นเอ็กซิเลนต์นะคะก็ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้คนเลือดมีเกิดนะคะนี่เราฟังตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูทิปข้างหลังกันนะว่ามีข้อที่แนะนำเป็นพิเศษยังไงเซ็กซ์เซ็กซ์นี่ออฟเฟอร์หรือว่าเนเวอร์มีนะคะที่เขาถามเซ็ตแล้วก็กรอกไปว่า never never แปลว่าไม่เคยมีเซ็ตเลย หรือว่า often often แปลว่า บ่อยมันมีนะเต็งอยากคิดว่ามันน่าขำมันมีจริงๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคนสมัยก่อนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องของใบสมัครมาก่อนก็เลยไม่คิดว่าอยากจะให้เด็กในสมัยนี้นะคะเป็นนี่เลยเป็นเรื่องขำขันขำขันกันซึ่งมาจากพื้นฐานแห่งความจริงนะก็เลยจะมีเมลกับฟีเมลนะคะไม่มีแมนไม่มีวูแมนนะคะเพราะนั้นรู้ด้วยว่าเวลาศัพท์ที่เราจะต้องเขียนกรอกนี่ค่ะอ๋อหนูเป็นวูแมนค่ะไม่ใช่นะคะหนูเป็นฟีเมลนะคะเอ๊ะหรือว่าจะมีเพศที่3เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่มีนะคะถ้าเป็นแมนก็เป็นแมนเป็นเมลไปเลยนะคะแล้วก็สถานะทางครอบครัวนะคะ single นะคะ divorce นะคะ separate married มีถามว่าอะไรเนี่ย widow นะคะบางคนก็เขียนไปเป็น window เติมตัว n ลงไปให้อีกตัวนึงสถานะฉันเป็นหน้าต่างอีช่อยตัวเองนะคะเชื้อชาติอะไรไทยนะคะหรือว่าเขียนว่า Thailand เชื้อชาติ Thailand มีนะ Chinese นะคะ Chinese อะไรก็ได้นะคะศาสนาก็ใส่ไปศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธนะคะใส่ไม่ได้ตรงนี้นี่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นส่วนของที่จะเขียนเรซูเม่นะคะแล้วก็ประวัติการศึกษาก็เขียนมาว่าการศึกษามีสาขาที่จบมีอะไรมีสถาบันการศึกษานะคะปีที่จบหรือไม่ก็ช่วงระยะเวลาของที่เรียนถ้าเกิดเป็นการคอร์สของการฝึกอบรมนะแล้วก็เป็นประสบการณ์การทำงานนะคะประสบการณ์การทำงานเนี่ยให้ใส่ไปทั้งที่มันเป็นฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีประสบการณ์การทำงานนะคะก็เอาประสบการณ์ในการที่เราทำกิจกรรมในตอนช่วงมหาลัยนะคะเขียนใส่ไปเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาบอกอีกว่าเขียนแบบนี้กับเขียนแบบนี้ถ้าเราเป็นนายจ้างเราจะเลือกใครนะคะก็ใส่ไปนะคะปีตำแหน่งชื่อบริษัทที่อยู่ของบริษัทนะคะแล้วก็บุคคลอ้างอิงก็จะเป็นชื่อตำแหน่งนะคะตำแหน่งแล้วก็บริษัทหรือหน่วยงานนะคะแล้วก็หมายเลขติดต่อบุคคลที่อ้างอิงนะคะตรงนี้มีจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าพอดีมีโอกาสที่จะได้เข้ามาสอนนะคะแล้วก็มีรู้จักกับน้องน้องนักศึกษาน้องนักศึกษาที่เขาเรียกว่าหัวก้าวหน้านะคะก็โทรมาถามเรื่อยเลยหลายมั่งเฟซมั่งนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเขาเรียน2วันสัปดาห์นึงเรียน2วันอยู่ในนี้บ้างไหมเนี่ยไม่มีนะสัปดาห์นึงเรียน2วันเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วก็คิดว่าเวลาว่างเนี่ยจะไปหางานทำจะทำยังไงดีนะคะพี่ในตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์นะโอเคก็นัดให้เขาไปที่สำนักงานจัดงานให้ไปดูตำแหน่งงานโอเคก็จะทำตรงไหนได้บ้างแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อที่บริษัทให้นะคะว่าเนี่ยมีน้องเขาอยากจะมาทำงานนะคะซึ่งทำงานไม่ได้เป็น full time ก็คือไม่ได้เป็นเต็มเวลานะคะซึ่งก็ไม่ใช่งาน part time แล้วก็ไม่ได้เป็นงาน intern ที่ไม่ใช่เป็นเด็กฝึกงานนะคะมันอาจจะอยู่ในประเภทไหนก็ไม่ทราบบริษัทมีเขาเรียกอะไรอ่ะจะช่วยน้องกลุ่มตรงนี้ได้ไหมนะคะบางบริษัทก็บอกว่าได้บางบริษัทก็ไม่ได้โอเคพอบางบริษัทที่ได้เราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็นัดฝ่ายบุคคลให้เลยนะด้วยความที่วิญญาณของอยากจะให้คนมีงานทำนะคะก็ติดต่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าไปนะถ้างั้นไปหาฝ่ายบุคคลนะอย่างโน้นอย่างนี้งั้นก็บอกไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิ่งนึงที่สั่งฝากไว้นะคะว่าเมื่อไปถึงบริษัทแล้วแล้วก็บริษัทเขาว่ายังไงเนี่ยมีความคืบหน้ามีความอะไรยังไงเนี่ยขอช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะคะนี่คือคำพูดที่ออกจากปากของพี่ไปขอช่วยให้ติดต่อกลับมาหน่อยซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นต้องพูดไหมจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในจิตสำนึกของเรานะว่าเราได้รับการช่วยเหลือเราควรที่จะมีมารยาทในการที่จะโทรศัพท์ติดต่อกลับมาบอกว่าสิ่งที่เขาจัดการให้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วนะถูกไหมแจ้งนิดนึงจนวันนี้ยังไม่เห็นหัวมันเลยแล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่านักศึกษาคนไหนแต่ถ้าเห็นอีกครั้งนึงนะอาจจะจำได้เพราะว่า
ห้องเรียนนึงอ่ะบางคนมันห้องนึง100กว่าคนนะคะเยอะมากเลยนะคะก็เลยมีโอกาสแต่ก็ถือว่าเราได้ช่วยไปแล้วก็แล้วกันแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเนี่ยจะติดต่อกลับไปที่ฝ่ายบุคคลว่าน้องที่ให้ติดต่อไปที่เป็นนักศึกษาเนี่ยตกลงเขาได้งานทำไหมและจริงๆแล้วเขาเป็นน้องที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นนักศึกษาที่ไม่เลือกงานจริงๆเขาเรียนอยากจะบอกเลยเรียนคอมคอมนะคะคอมมันมีหลายอย่างเรียนคอมแล้วก็ทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสมัครงานพอเขาดูจากตำแหน่งงานว่างแล้วเนี่ยไปเป็นตรงที่เป็นพนักงานธุรการของอีกบริษัทนึงเขาไม่รับเพราะว่าเขาขี้เกียจที่รับผิดชอบในส่วนของนักศึกษาเพราะว่าเราเคยไปทำเรื่องดีๆไว้กับเขาเยอะเกินไปนะคะเราสำนักงานจัดงานเคยมีโครงการที่จะส่งน้องนะคะไปทำงานในช่วงของปิดภาคเรียนน้องม.6 บ้างน้องม.3 บ้างน้องม.อ.บ้างนะคะพอไปเสร็จแล้วบางวันถ้าเกิดฮีไม่พอใจฮีก็นอนตื่นสายฮีก็ไม่ทำงานนะคะบางครั้งก็ทำเป่าถุงมือยางเกิดมือปิดเข้าไปในเครื่องจักรบริษัทเขาก็เลยไม่ไหวที่จะมารับผิดชอบภาระตรงนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นโครงการนี้ล้มไปเลยเสียดายมากเลยนะคะเป็นเพราะว่าตัวเรานี่แหละค่ะที่ไปตัดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนื่องจากความไม่รับผิดชอบแต่มันก็มีส่วนนึงนะคะส่วนที่รับผิดชอบทำงานดีเช่นพี่ม.อ.เนี่ยก็ส่งไปที่สะเดานะคะที่เซฟสกินแม่ที่เขาทำถุงมือยางนะคะก็ส่งไปแต่จนปัจจุบันเนี่ยค่ะบริษัทเขาก็เลยไม่รับแล้วเพราะว่าเขารับผิดชอบไม่ไหวนะคะตรงในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าจนบัดนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่โทรมาบอกอาจารย์เลยไม่โทรมาบอกพี่เลยว่าตกลงว่าได้งานทำหรือไม่ได้งานทำนะคะเขาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานคอมแล้วก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าตรงของบริษัทนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งคนสวนเขาจะไปสมัครคนสวนน่ารักมากนะคะเราก็เลยบอกว่าตัวเองยอมดาวตัวเองลงไปเพื่อจะไปทำงานคนสวนเลยเหรอครับผมยอมก็โอเคนะเราบอกถ้างั้นเราเห็นความตั้งใจจริงของเขานะคะก็เลยโทรศัพท์ไปนัดให้ก็นั่นแหละค่ะจนบัดนี้แล้วน่าจะไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดได้คงจะติดต่อกลับมาแล้วหรือว่าทำงานไปแล้วก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เลยบอกว่าให้นึกถึงบุคคลที่คุณอ้างอิงไว้ด้วยว่าเวลาที่คุณเขียนลงไปในเอกสารเนี่ยคุณต้องโทรศัพท์ไปบอกเขาก่อนนะว่าคุณจะยืมชื่อเขามาใส่ในเอกสารไม่ใช่อยู่ๆคุณใส่ลงไปเลยใส่ชื่ออาจารย์ลงไปพอสักพักหนึ่งบริษัทโทรมาติดต่ออาจารย์คะเนี่ยค่ะนักศึกษานางสาวหญิงเขาใช้ชื่ออาจารย์ไปเด็กเป็นยังไงบ้างคะอ้าวเหรอไม่รู้เรื่องนะคะเพราะนั้นก็จะไม่เป็นผลดีกับทางตัวนักศึกษาเองว่าเอ๊ะใช้ชื่อเขาไปแล้วทำไมถึงไม่บอกเจ้าตัวนะตรงนี้ก็ดูด้วยนิดนึงถ้าเกิดว่าจะใช้ชื่อใครก็ไปบอกอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์หรือไปบอกกับทางพอบรรจงว่าเออนี่ช่วยรับรองหนูหน่อยนะคะเกิดรอบบริษัทโทรมาสอบถามนี่เป็นหนูนะคะอย่างนี้อย่างนั้นหนูมีผลการเรียนดีนะหนูมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเขาจะช่วยซัพพอร์ตเรานะคะพี่ช่วยดันน้องช่วยดึงพี่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าในระบบของเครือข่ายมันสำคัญตรงนี้แหละค่ะอย่าอยู่คนเดียวนะคะเรซูเม่ที่นิยมก็จะมีอยู่3แบบนะก็เป็นแบบ chronological แล้วก็แบบ functional แล้วก็แบบ combination ก็คืออันนี้นะคะก็เป็นบทการที่เน้นการทำงานและนี่ก็จะเป็น functional ก็คือเป็นรูปแบบทั่วไปนะคะตามภารกิจทั่วไปแล้วก็ตามแบบที่มันผสมผสานกัน2อย่างนะแล้วก็แบบที่ใช้เป็นที่นิยมกันใช้นะคะผู้ว่าจ้างชอบแบบนี้เพราะว่ามันเน้นประสบการณ์เลยนะคะไอตัวอื่นที่มันน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาเขียนน้ำหนักส่วนสูงสถานะโน่นนี่นั่นนะคะนายจ้างไม่อยากรู้แต่ว่ามันก็ใช้เฉพาะด้วยนะคะว่าบริษัทบางบริษัทที่เขาชอบเนี่ยทางใช้แบบนี้ซึ่งต้องให้ตำแหน่งงานเนี่ยมันตรงกับที่นายจ้างเขาต้องการและคุณสมบัติเราตรงเราก็จะมาใช้ประเภทนี้ได้เห็นจุดเด่นกับจุดด้อยไหมคะจุดเด่นก็คือเหมาะสำหรับผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะแล้วก็มีตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกับตำแหน่งที่ต้องการสมัครทำไมต้องทำตัวหนังสือมาเยอะให้ฉันมาอ่านนะคะถ้าฟังอย่างเดียวบางครั้งก็จะจำไม่ได้จบอย่างเดียวบางครั้งก็จำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้รับการรับรู้เนี่ยค่ะรับรู้จากทั้งหูแล้วก็รับรู้จากทั้งตาด้วยเผื่อว่ามันจะไปใช้เตือนสติอะไรได้สักอย่างนึงถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ได้ไปค้นหาใน Google ต่อว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนั้นนะคะจุดด้อยก็คือไม่เหมาะกับผู้สมัครงานที่เพิ่งจบใหม่เพราะว่าคุณจะเอาอะไรไปขายเขาคุณยังมีประสบการณ์อะไรเลยในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงมาแล้วประสบการณ์เพียบเต็ม2หน้ากระดาษมามันไม่ตรงเลยของเราก็ต้องไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้เอามาให้รู้ทำไมอ่ะไม่เห็นจะใช้อะไรเลยเอาไว้ให้รู้นะคะให้รู้เฉยๆว่ามันมีแบบนี้ด้วยเกิดว่าในอีก5ปีข้างหน้า
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและคุณเก่งแล้วในสาขานี้แล้วคุณจะไปใช้สมัครงานนะคะคุณต้องทำเรซูเม่ใหม่ตัวนี้นะคะหมอไม่ต้องมาบอกน้ำหนักส่วนสูงแล้วตอนนั้นเนี่ยนายจ้างเขาไม่อยากรู้แล้วว่าคุณอ้วนคุณผอมถ้าเกิดคุณอ้วนมากไปคุณเป็นภาระทางการทำงานคุณไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการทำงานเกิดการคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะตัวอย่างมองเห็นไหมฮะตัวมันเล็กมากนะคะวัตถุประสงค์ก็เขียนไว้ตรงนี้การศึกษาก็บอกไว้เลยนะคะว่าจบอะไรมาจากตรงไหนนะคะมาสเตอร์จากที่ไหนนะคะปริญญาตรีจากที่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกรดสวยๆนะคะก็ใส่เกรดนะคะนำเสนอตัวเองถ้าเกรดไม่ค่อยสวยก็เก็บไว้ก่อนไม่ต้องใส่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดูในการอาชีพของฉันก็เรื่องนี้ก็ลอยหายไปกับสายลมเลยไม่ต้องให้รับรู้ว่าฉันได้เท่าไหร่เกรดแต่ฉันมีความสามารถทำงานให้กับคุณได้นะโอเคไหมนะ3กว่านะคะก็ใส่ไป 3.55 นี่ได้เกียรตินิยมยังอ่ะเหมือนกับใส่เสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้ไหมนำเสนอนะว่าฉันได้เกียรตินิยมนะแต่นำเสนอในอีกแบบนึงนะอย่านำเสนอแบบนั้นนะคะแล้วก็เขาใส่คอสเวิร์กไว้นะคะเห็นไหมว่าเขาใส่คอสเวิร์กไว้นะคะเขาใส่คอสเวิร์กไว้คอสเวิร์กก็คือวิชาที่เราเรียนนะคะว่าวิชาไหนที่มันตรงกับสายงานที่จะมาเป็นประโยชน์นะคะยกขึ้นมาได้เลยแต่ไม่ต้องไปบอกว่าฉันจะไปสมัครงานของบริษัทอะไรดีบริษัทที่ขายเครื่องจักรนะคะแล้วก็บอกว่าอ๋อฉันเรียนวิชาการอะไรอะซอฟบอลที่มันไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ต้องไปยกตัวอย่างแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเช่นสมมติว่าเรียนวิชาบรรณารักษ์มาวิชาบรรณารักษ์มันอาจจะไปทำให้กระบวนการจัดเก็บเอกสารในบริษัทของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นก็ได้นะเพราะว่าฉันรู้จักวิธีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเสนอข้อดีจากตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ที่เป็นคอสเวิร์กนะคะตรงไหนถ้าเราสมัครงานที่มันตรงก็สมัครไปเป็นพนักงานขายอาการพูดในที่ชุมชนมีไหมมีวิชาอย่างนู้นไหมมีวิชาจิตวิทยาไหมถือว่าฉันใช้วิชาจิตวิทยามาช่วยโอเคอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้เขียนใส่ไปเลยแล้วก็มีประสบการณ์พิเศษไหมนะคะมีประสบการณ์จากการทำงานตรงไหนนะทำโปรแกรมอะไรได้บ้างโปรแกรม coordinator นะคะก็คือทำของ Mac นะคะทำโน่นทำนี่แล้วก็บอกไว้ว่าอะไรยังไงก็บอกไปนะคะถ้าเกิดแบบเป็นแบบของ functional นะก็คือเน้นทักษะผลความสำเร็จของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นด้านงานหรือด้านไหนนะคะเอาความสำเร็จนะทักษะแล้วก็ผลงานความสำเร็จประวัติการทำงานจะถูกสรุปโดยย่อนะคะแล้วก็เอาไว้บนสุดเพื่อแสดงว่าคุณมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้นจริงๆนะแล้วก็จุดเด่นถ้าเกิดว่าเคยผ่านงานในตำแหน่งนั้นก็จะช่วยย้ำให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานให้เขาได้จริงๆนะคะจุดด้อยผู้ว่าจ้างจะบอกว่าแสดงข้อมูลการศึกษาหรือว่างานไม่ครบถ้วนเพราะบางครั้งเนี่ยเอาเฉพาะที่มันเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆนะคะฟังชั่นแนลก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นโครงสร้างเฉยๆไม่ต้องมาลงในรายละเอียดอะไรมากมันเหมาะกับเราไหมเหมาะไหมเขาบอกว่าจะเหมาะกับผู้ที่เรียนจบมาใหม่หรือมีประสบการณ์การทำงานที่ไม่มากนักนะคะก็ให้เราเลือกดูว่าเราจะใช้แบบไหนนะถ้าเป็นแบบของฟังชั่นแนลนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะเป้าประสงค์นะคะวัตถุประสงค์คุณสมบัติมาจากไหนบ้าง programming language นะคะก็คือทำอะไรได้บ้างทำภาษา C ได้ไหมทำ Fortran ได้ไหมทำ Pascal ได้ไหมนะคะ system กับ equipment ทำอะไรได้บ้างคุณปฏิบัติการด้วย Unix ได้ไหม MS ได้ในโน่นในนี่นะคะแล้วก็เคยผ่านการทำงานบน Windows ของอะไรบ้างนะคะก็ว่าไปนะแล้วก็ประสบการณ์ทักษะในการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะก็มีการทำเพราะว่าไปทำโน่นทำนี่นะคะทำสัมมนาแล้วก็เตรียมรีพอร์ตของงานโปรเจกต์อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทักษะในการสื่อสารด้านการเขียนละเพราะถ้าคุณสื่อสารไม่ถูกคุณจะเขียนถูกไหมเขียนไม่ถูกนะบางคนพูดไม่เป็นแต่ว่าเขียนเก่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้ทักษะด้านไหนเพราะว่าคนที่เขาเหมือนที่บอกว่าคนที่พูดเร็วคือคนที่คิดเร็วจริงไหมจริงไหมมีส่วนไหมไม่รู้เหมือนกันนะนะคะอุ้ยหายเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็มีการทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นเมมเบอร์ของอะไรนะคะก็ว่ากันไปนะคะนี่คือตัวอย่างในของเป็นฟังชั่นแนลถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเอาภาษาอังกฤษมาให้นะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าเราสามารถที่จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาก็ได้
ในจังหวัดปัตตานีมีอยู่บริษัทหนึ่งมันเหลือเวลา20นาทีนะคะมีอยู่บริษัทหนึ่งต้องการตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศมากหามา2ปีไม่ได้นะคะมีบริษัทหนึ่งทำทัวร์หาผู้นำทัวร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็บอกว่าอ้าวในพื้นที่เราเนี่ยมีสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรออกไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษาถูกไหมนะคะของเรามีไหมมีทำไมถึงไม่ตรงกับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการเลยเหรอนะคะก็ยังไม่ได้ผู้สมัครเราบอกว่าเราลาออกไปทำงานได้ไหมด้วยความยินดีนะคะเพราะว่าด้วยการเขาเรียกว่าความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานนะคะถ้าเก็บเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็จะอ้าปากได้ก็จะก้าวไปทำนี่ทีก็กลัวไปหมดก็จะไปหยิบไปนู่นทำทีนึงนะคะกลัวเพราะนั้นแล้วประสบการณ์ในการฝึกงานนะคะเป็นโอกาสดีที่สุดเลยใช้มันให้เป็นเลยเครื่องแฟกซ์รุ่นใหม่เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่เครื่องดิจิตอลรุ่นใหม่ไอเครื่องโลเนียลใช้มือถือไม่ต้องใช้แล้วนะคะโทรศัพท์พอถึงของสำนักงานนะคะก็จะมีน้องไปฝึกงานก็จะบอกให้เป็นแพทเทิร์นเลยว่าสำนักงานจัดงานจังหวัดปัตตานีสวัสดีค่ะนะคะซึ่งเวลาที่เราไปปฏิบัติงานเราก็จะฝึกให้มันคล่องหรือว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือส่วนที่ได้จากการที่ฝึกงานถ้าน้องๆไม่มีโอกาสไปฝึกงานถามว่าจะรู้จักเครื่องแฟกซ์ไหมเขาใช้งานอะไรก็ใช้ไปเถอะให้ทำเขาให้ลงไปในหนังสือหนังสือเข้าหนังสือออกก็จะได้รู้นะคะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างคิดให้เป็นเรื่องดีซะนะคะแล้วก็เอาประโยชน์ถ้าเราทำเยอะเราก็ได้เยอะให้คิดแบบนั้นคิดบวกนะคะคิดบวกแบบไหนอีกแบบที่มันรวมนะคะก็คือมีระหว่างทั้งไอโดนไอนี่มาบวกกันนะคะแล้วก็เพิ่มประวัติการทำงานไปช่วยให้ผู้สมัครเนี่ยเน้นทักษะความสามารถของผู้สมัครได้อย่างเต็มที่นะคะตัวนี้ไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเพราะว่าแล้วแต่ละคนนะเราจะเป็นอีตัวแดงนี่ได้ไหมตัวแดงท่ามกลางเสื้อขาวนะคะเรามีโอกาสนะคะเป็นหนึ่งในตรงนั้นเราจะถูกหยิบขึ้นมาก็ได้การเขียนเรซูเม่นะคะให้กระชับรัดกุมเลือกใช้คำที่น่าดึงดูดเน้นประสบการณ์นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าละเลยรูปร่างหน้าตาของเรซูเม่ละเลยยังไงใช้กระดาษก้านหอมหอมไหมโอ้ยนายจ้างเปิดทานดูแล้วจะได้หอมเป็นสีชมพูหอมปริ้งเลยฉันได้รู้ว่าโอ้ฉันเป็นคนที่หวานแหววนะใช้สีชมพูหอมไม่ได้นะคะใช้กระดาษขาวธรรมดาก็พอนะตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องบอกอะไรกับคุณได้บ้างบอกความเป็นตัวคุณไปยังไงได้บอกว่าคุณรอบคอบไหมหรือถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ผิดสักตัวหนึ่งโอกาสในการทำงานของคุณหายไปไหมในจ้างจะติดต่อติดต่อมันไม่ได้เลยอย่าเอาเลยเอาคนที่ติดต่อง่ายกว่าจบละค่ะจบละเห็นไหมมันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็คำที่เป็นข้อมูลฟุ่มเฟือยบอกเล่ามาเป็นนิยายเลยไม่ต้องนะคะเอาแค่มันเป็นบุลเลต์บุลเลต์เดี๋ยวจะบอกทิปหลังนะอันนี้ก็คือเอกสารภาษาไทยนะคะจุดมุ่งหมายในงานอาชีพก็บอกไปต้องการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดวางระบบนะคะในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบอกคุณสมบัติเชิงประจักษ์ไม่ต้องมาบอกมาเป็นในนามธรรมนะเลื่อนลอยฉันมีอะไรนี่ไม่ต้องนะคะบอกไปเลยว่าทำแบบนี้เพื่อที่จะให้งานมันรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ประสบการณ์ไอ้นี่ก็คือยังไม่มีประวัติการทำงานนะคะด้านความเป็นด้านผู้นำเป็นประธานชมรมภาษาต่างประเทศของคณะว่าไปมีไหมในนี้มีนะคะด้านช่วยเหลือสังคมเป็นสมาชิกของค่ายอาสาไหมเป็นวิทยากรทำกลุ่มสัมพันธ์ไหมเคยเป็นอาสาสมัครไปช่วยใครไหมนะคะตรงนี้ก็บอกได้แล้วว่าคุณเอาตัวเข้าไปร่วมกับสังคมได้ไหมหรือเวลาคุณทำงานแล้วคุณปลิวิเวกบริษัทไม่เอาคุณนะคะเพราะว่าคุณไม่มีตัวไหนที่จะมาโชว์นายจ้างเลยถ้าคุณไม่ทำกิจกรรมอยากจะไปบอกน้องตั้งแต่ปีหนึ่งนะจริงๆแล้วจะได้ตระหนักว่าคุณไม่ควรที่จะเรียนอย่างเดียวนะเพราะว่าพี่ก็โตมาจากเด็กกิจกรรมกิจกรรมจนเป็นเอกกิจกรรมรู้จักไหมเอกกิจกรรมเอกกิจกรรมก็คืออาจารย์ต้องโทรมาตามว่าคุณวงเดือนคุณกรุณาไปเรียนไหนนะคะเพราะว่าวิชาเรียนเวลาของคุณขาดจนมันขาดไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ช่วยเหลือคุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไปทำค่ายอยู่ค่ะไม่เข้าเรียนจนที่สุดอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคอาจารย์ให้โอกาสกับตัวกับใจนะคะไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะไม่ได้เกเรไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าทำกิจกรรมเยอะเกินไปจนกลายเป็นวิชาเอกกิจกรรมเป็นอยู่สังกัดสาขามนุษยศาสตร์นะคะแต่ว่าวิชาเอกกิจกรรมมันเป็นเอกใหม่ที่อาจารย์ตั้งให้นะคะก็บอกไปการศึกษาว่าจบอะไรมานะคะจบมาตั้งแต่การศึกษาสูงสุดเหมือนที่บอกเมื่อกี้การศึกษาสูงสุดแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีสุขภาพอะไรยังไงนะคะบอกไปถ้าอยากบอกนะถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่านายจ้างเขาอยากรู้เขาก็โอเคแต่ตอนที่สัมภาษณ์หรือที่ต้องบอกน้ำหนักส่วนสูงเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งงานที่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพของคุณถูกไหมถ้าคุณจะสมัครแอร์โฮสเตสแล้วก็คุณไม่ระบุไว้นายจ้างก็จะตัดสินรู้ไหมว่าคุณสูง166ได้เปรียบคนอื่นคุณสูง172ได้เปรียบคนอื่นแล้วนะคะใบสมัครคุณอาจจะโดนทิ้งไปก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติที่คุณเขียนมาไม่เพียงพอที่ให้เขาพิจารณาทักษะพิเศษนะทำอะไรได้บ้างผู้รับรองจะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการนะคะก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะก็ทำโน่นทำนี่นะคะคุณนิตยานี่ก็จบใหม่ๆมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเทคนิคด้านของการสื่อสารก็ช่วยเป็นบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ของมหาลัยนะภาวะการเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำอะไรเนี่ยช่วยงานของAudio Visual Club นะคะแล้วก็ทำในส่วนของการสื่อกระจายเสียงหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ว่าไปตามนี้นะนะคะอยู่ตรงนี้เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคะจะบอกให้ว่าความยาวนะคะความยาวไม่ควรเกินจะเกิน2หน้ากระดาษเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็เป็นนิยายซึ่งคงจะไม่อยากเปิดอ่านถูกไหมองค์กว่าจะอ่านจบสู้มาคุยกันดีกว่านะพิมพ์ในกระดาษธรรมดาไม่มีกลิ่นไม่มีลวดลายนะคะไม่ต้องมาบอกว่าเพื่อความหอมพอดีเลยถ้าแพ้เพื่อก็พอดีจามก็ไม่ต้องมาเลยนะคะรูปแบบสะอาดเรียบร้อยกระดาษสีขาวใช้โปรแกรม Word ในการทำนะคะไม่ต้องใช้โปรแกรม Excel เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้คำนวณอะไรเลยบางคนก็ใช้ Excel พิมพ์มาน้องที่สำนักงานก็ยังเป็นอยู่นะคะให้พิมพ์งานก็พิมพ์ไปในงานปกติทำไมมันจะต้องไปทำใน Excel ด้วยไม่เข้าใจถูกไหมมีไหมเราเคยเป็นไหมมีป่ะไม่มีโอ้น่ารักมากแต่เป็นพี่ที่จบประจักษ์ที่นี่แหละนะคะจุดมุ่งหมายในงานอาชีพเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่นะคะเพื่อใช้ในการจัดวางระบบในการทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพบอกเขาไปเลยให้เขาเห็นชัดแจ้งนะคะแล้วก็ชื่อสกุลก็เป็นตัวหนานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือส่วนที่เป็นชื่อสกุลของเรานะคะนิตยาก็คือนิตยาไปเลยไม่ต้องมาถ้าตัวหนังสือมันเท่ากันหมดเนี่ยมันก็จะไม่สะดุดตามันก็จะจำนิตยาไม่ได้นะแล้วก็อายุให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะไม่ต้องมาบอกว่าตอนนี้อายุ18พออีก2เดือนพอดีมันข้ามพ.ศ.มันเป็นอายุ19แล้วว่ามันเป็นของเก่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้วันเดือนปีเกิดแล้วเขาก็เวลาที่สัมภาษณ์ตอนที่ให้แนะนำตัวก็แนะนำตัวเป็นบอกอายุเข้าไปว่าอายุ22ปีค่ะสถานะโสดอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะในนี้เราจะได้ไม่ต้องแก้เอกสารบ่อยๆนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเมื่อกี้ที่บอกเลยนะคะว่าอย่าเอาประโยชน์มาเป็นของเราต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยก็คือยกประโยชน์ให้กับทางนายจ้างเขานะคะว่าที่ฉันมาทำงานให้คุณเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับฉันบ้างนะคะก็นำเสนอไปนะคะต้องการงานที่ท้าทายสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่จะได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ในการระดมทุนแก่องค์กรที่ไม่หวังกำไรก็บอกไปนะคะหรือไม่ก็บอกว่าจะใช้ความสามารถด้านการจัดการทำงานฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ได้นี่คือในสิ่งที่เราจะนำเสนอตรงในส่วนของ Objective ที่เป็นวัตถุประสงค์ข้างบนนะคะก็ใส่ไปแล้วก็ต้องมีการจำเพาะเจาะจงด้วยนะคะเหมือนเมื่อกี้ในส่วนของตรงไหนเนี่ยเห็นใช่ไหมคะว่าเขาบอกไปเลยว่าเขาทำภาษา C เขาทำ Pascal เขาทำอะไรได้นะคะแล้วเขาก็ปฏิบัติการบน Unix นะคะบน MS DOS บนโน่นบนนี่นะคะแล้วก็เขาเคยทำบน Windows ทำอะไรบ้างถ้าอย่างนี้จะเห็นไปเลยถูกไหมเป็นเชิงประจักษ์เลยไม่ต้องที่มาบอกว่าทำคอมพิวเตอร์ได้ค่ะแล้วจะรู้ไหมว่าทำคอมพิวเตอร์โปรแกรมอะไรมันมีตั้งเป็นร้อยพันโปรแกรมเลยนะใส่ลงไปเลยแล้วก็เห็นไหมเลือกใช้คำในแวดวงธุรกิจที่คุณจะสมัครแล้วก็มี2คำสมมติว่าคุณอ่านของนายกบอกว่าเคยทำงานกับลูกจ้างในภัตตาคารกับนายขอบอกว่านายกบอกว่าเคยทำงานกับลูกจ้างในภัตตาคารกับนายขอบอกว่าเคยทำหน้าที่สรรหาว่าจ้างฝึกอบรมและดูแลลูกจ้างกว่า20คนในภัตตาคารที่ทำรายได้มากกว่า20ล้านแบบไหนชัดเจนกว่าแบบที่2ถูกมั้ยนะคะตรงนี้มันเป็นคลิกนิดนึงที่เราจะทำให้ฝ่ายบุคคลเขาเขี่ยของคนนู้นทิ้งแล้วก็เลือกหยิบเรามานะคะเพราะว่าเขาเห็นเลยว่า
เราทำงานเราผ่านงานอะไรมาบ้างนะอย่างเงี้ยเพิ่มยอดขายจากปีที่แล้วมาได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะพี่หมายเลขโทรศัพท์ผิดเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเลยนะคะก็ตรวจทานเพิ่มนะหน้าตาไม่น่าอ่านเลยดูแล้วแน่นปวดหัวนะคะใช้บุลเลตพอยเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ1 2 3หรือเป็นจุดตรงกลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องหมายเช็คถูกอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะให้ใส่ไปเลยยกตัวอย่างเช่นเคยได้รับคัดเลือกเป็นประธานชมรมนะทำอะไรบ้างดูแลรุ่นน้องในเรื่องอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะเป็นกรรมการทำเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เป็นผู้นำกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากที่บดีมันเป็นความภาคภูมิใจไหมเป็นการนำเสนอที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างตอนที่พี่ไปสมัครงานนะคะพอดีพี่ทำงานขององค์การของมสวตอนนี้เป็นมทักษิณนะคะเราจะเป็นเรียกว่าองค์การนิสิตแต่ที่นี่จะใช้องค์การนักศึกษานะคะเราก็บกรถไปมาหากันบ่อยๆระหว่างองค์กรนิสิตที่โน่นกับที่นี่นะคะก็ทำงานเป็นเหมือนกับเป็นประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์นะคะซึ่งอยู่ในอีกฝ่ายนึงที่ไม่ใช่ฝ่ายวิชาการก็เลยได้วุฒิบัตรตรงนี้มาเหมือนกันก็ไปใช้ในการสมัครงานนะคะเพราะว่ามันหมายถึงกระบวนการที่เราสามารถเป็นผู้นำไหมเราทำงานเป็นทีมได้ไหมเราเสียสละเวลาเราบริหารจัดการการเรียนได้ไหมซึ่งจริงอาจารย์ต้องมาบริหารจัดการเวลาให้นะคะแต่ก็จบมาด้วยดีนะคะด้วยเกรดที่พอสวยงามดูได้นะคะไม่ตัดข้อมูลที่สำคัญออกไปนะคะเช่นบอกว่าเคยทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้รู้ว่าเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเคยเป็นอาสาสมัครนะคะจนได้รับคำชมเชยจากอาจารย์ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้บอกว่าด้านผู้นำด้านช่วยเหลือสังคมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะไปใส่ในเรซูเม่ของเราได้นะคะจะเขียนคำให้มันดูดีหน่อยนะเดี๋ยวแบบไปเขียนแบบกระโปงกระโปงนะคะทักษะพิเศษผู้สังเกตความรู้ระดับปานกลางว่าไปสนใจดนตรีขับขี่รถได้ไหมมีใบขับขี่ไหมบางคนมีใบขับขี่แต่ขับรถได้ไหมเนาะบางคนขับรถได้มีใบขับขี่ไหมเยอะนะคะแล้วก็ห้ามใส่ตัวย่อไม่ควรที่จะใส่ตัวย่อนะคะหนังสือราชการก็เหมือนกันที่เป็นครุฑนะคะหรือเป็นหนังสือไหนหนังสือที่มันเป็นบันทึกข้อความไม่เป็นรายละเอียดย่อได้ประยานน้อยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นหนังสือครุฑที่เป็นออกไปจากภายนอกแม้กระทั่งตรงที่ถนนนะคะเวลาทำหนังสือถึงสารกลางโดยที่ท่านผู้ว่าลงนามหรืออะไรยังไงเนี่ยย่อไม่ได้นะคะมันผิดระเบียบงานสารบัญเราจะเป็นสีน้ำเงินหรือเราจะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็เราก็คิดว่าโอ้เราจะต้องถูกเลือกเวลาที่เราเอาเอกสารออกมาเนาะจบยังพอยังไปสองครึ่งใครอยากได้ไปสามครึ่งอยากฟังไหมเรื่องการทำงานต่างประเทศอันนี้หนึ่งนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะให้ตำแหน่งงานว่างนะคะดูนี่ผ่านไปเฉยๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ดูตำแหน่งนะว่านี่คือใบสมัครงานของสำนักงานจัดงานนะคะถ้าเกิดไปขึ้นไปขอไปลงทะเบียนอันนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าคุณไม่ขึ้นทะเบียนไม่ลงทะเบียนตัวนี้ไว้เวลานายจ้างเขาขึ้นมาคลิกหาจากเอกสารคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกไหมใช่เพราะเต็งไม่เสนอเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ขึ้นไปเขียนใบสมัครด้วยนะคะก็ขอให้โชคดี